ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้วันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการนะคะอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ตอนนี้สถานการณ์ของจังหวัดอุทัยธานีก็เรียกว่ายังเป็นพื้นที่ที่ยังปลอดภัยอยู่สำหรับโควิดแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอนาคตเพราะว่าเมื่อวานพอมีเวลาก็เลยเข้าไปอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเรื่องของเชื้อโรคต่างๆมันทำให้เรามองเห็นถึงความกลัวภัยของมนุษย์ทุกคนก็พยายามที่จะทำไมเราต้องศึกษารายละเอียดของเชื้อโรคที่เราพยายามศึกษารายละเอียดของเชื้อโรคเพราะไม่ใช่ว่าเราอยากจะรู้จักเชื้อโรคสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะแต่เราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเพื่ออะไรอ่ะอีกชั้นหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยแล้วทำไมเราต้องปลอดภัยเพราะว่าเรารักตัวเรายิ่งคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ซึ่งทรงมองเห็นสาเหตุเสียงเบาอีกแล้วเหรอคะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงขยับค่ะขอบคุณคุณต้อมมากค่ะได้ขยับทุกวันค่ะเดี๋ยวเข้ากรุงเทพแล้วว่าจะคงจะไปซื้อนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดี๋ยวเข้ากรุงเทพแล้วจะเข้าไปซื้อเองด้วยตัวเองไปลองไม่อยากสั่งทางอินเทอร์เน็ตก็คือทางต้องขอไปนะคะก็เดี๋ยวก็จะต้องได้กลับเข้ากรุงเทพตอนนี้เสียงเป็นไงมั่งคะดีขึ้นหรือยังเอาไมค์มาใกล้ๆปากแล้วนะคะปกติเนี่ยไมค์ก็จะไวมากอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไมค์จัดรายการวิทยุเมื่อก่อนเนี่ยการจัดรายการวิทยุเนี่ยเสียงจะเพราะมากเลยน่าจะดีทำค่ะเพราะว่าผ่านห้องส่งแต่เดี๋ยวนี้บรรยากาศของการจัดรายการวิทยุเปลี่ยนไปแล้วค่ะกลายเป็นนั่งโล่งๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการปรับเสียงให้เสียงออกมาในโทนที่ต้องการสวัสดีค่ะคุณเบลเบลคุณเบลเบลนะอ่านเบลเบลนะคะคือพอมาจัดข้างหน้าอย่างเงี้ยเครื่องเสียงเนี่ยก็ไม่มีเครื่องปรับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยคือเสียงที่เกิดขึ้นจากเสียงจริงไม่มีการผ่านกระบวนการปรับนะคะท่านญาติธรรมไม่เหมือนสมัยก่อนสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะสมัยก่อนเนี่ยเข้าห้องส่งเอาหูฟังใส่หูฟังในห้องส่งเนี่ยเขาก็จะเสียบแล้วก็ฟังเสียงตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเสียงเราเนี่ยเพราะหรือดังเกินไปบางทีเราพูดตะเบงมากๆเนี่ยมันจะได้ยินที่หูตัวเองค่ะแล้วเราก็จะสามารถลดขีดเสียงตัวเองลงไปได้มันจะทำให้เรามีสติแล้วก็สามารถคอนโทรลเสียงในการที่เราจัดรายการวิทยุได้สมัยก่อนจัดมาตั้งแต่รุ่นนั้นรุ่นเข้าห้องส่งใส่หูฟังจัดพอมาเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเรามาจัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยเร่งท่านญาติธรรมจะเห็นว่าหลายๆเทปที่ตัวเองจัดไปเนี่ยพอท้ายๆเนี่ยจะเร่งมากเลยเพราะว่ามัวแต่ไปใส่รายละเอียดไปใส่ตัวอย่างเยอะทีนี้ที่ต้องการจะจบภายในวันนี้เนี่ยมันไม่จบก็จะเร่งแล้วก็คุณครูสอนเด็กนักเรียนเราก็จะเร่งข้อมูลให้มันจบนี่ค่ะเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเขาเรียกว่าธรรมะโอสถธรรมะโอสถก็คือยารักษาใจไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกที่ไม่เคยเป็นทุกข์ดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องการยาที่พระพุทธเจ้าปรุงขึ้นมา
ก็คืออริยสัจวิธีการทำให้ยามันเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธองค์สอนวิธีปรุงยาแต่พระพุทธองค์ไม่ได้ให้ยาเรานะพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีปรุงยาให้กับเราว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการมีความสุขเนี่ยคุณไปหาคุณสมบัติสิ่งต่างเหล่านี้มารวมกันแล้วคุณจะมีความสุขไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหาให้เราหรือประทานความสุขให้กับเราได้เลยเราไปนั่งอ้อนวอนสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ฉันมีความสุขขอให้ทุกข์หายไปเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแล้วหลายคนก็เข้าใจผิดบางทีเนี่ยเจอคนบางคนเนี่ยต้องแบบสมัยก่อนเนี่ยหัวใจล่มสลายบ่อยมากเพราะว่ามายึดติดกับบุคคลนะคะตรงที่ว่าบางทีเขาพูดว่าเนี่ยพอปฏิบัติธรรมหรือเข้าวัดนี้ปุ๊บเนี่ยพระไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยหรือธรรมะเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยธรรมะช่วยเขาไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่มีวิธีการนำธรรมะมาใช้แต่เขาไปโทษธรรมะว่าธรรมะช่วยไม่ได้ไปปฏิบัติที่นั่นดีกว่าที่นี่ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือสิ่งหนึ่งที่ในหัวใจของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกันก็คือว่าเรามักจะอกตัญญูโดยที่เราไม่รู้ตัวต้องขออภัยที่พูดตรงๆเพราะไม่มีใครพูดอ่ะขอพูดได้ไหมเรามักจะอกตัญญูโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวเองก็เป็นแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอดในครั้งที่เราอกตัญญูโดยที่เราไม่รู้ตัวคำว่าอกตัญญูโดยไม่รู้ตัวก็คือมีคนทำความดีกับเราอะมีคนให้ความรัก ให้ความปรารถนาดีหรือแม้กระทั่งให้สิ่งของทุกอย่างที่ผ่านกระบวนการให้เนี่ยมันมีการเสียสละอยู่แต่บางทีเนี่ยเราทำกับคนที่ให้กับเราเนี่ยไม่สมกับที่เขาให้เราอะไม่สมกับที่เขาให้เราอะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความกตัญญูซึ่งในพุทธศาสนาของเราก็มีแล้วก็ปรากฏอยู่ในมงคลสูตรมงคล38ประการที่เราจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณกตัญญูรู้คุณใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ที่ทำความดีกับเราเนี่ยเราต้องรู้คุณเขาให้เครดิตยิ่งให้เครดิตนี่ไม่ธรรมดานะยิ่งกว่าให้เงินอีกนะยิ่งกว่าให้เงินอีกนะให้เครดิตเนี่ยเพราะว่าเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยถ้าเรามีแล้วเนี่ยมันคุ้มครองเราไปได้ตลอดเลยเงินเนี่ยถ้าใครให้เงินเราเนี่ยเราไปซื้อของกินเนี่ยเงินก็หมดหรือใครให้ของใช้ของอะไรเราเนี่ยมันก็หมดแต่คนที่ให้เครดิตเราเนี่ยเราไปทำอะไรเนี่ยมันเปิดทางมันไม่มีวันหมดอ่ะยิ่งเราได้เครดิตจากใครมาเนี่ยเขาช่วยให้เรามีเครดิตรับรองเราอย่างเงี้ยหรือเราจบมาจากโรงเรียนเนี้ยเราได้เครดิตไปจากโรงเรียนเนี้ยอย่างตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างๆเนี่ยเราได้เครดิตมาจากโรงเรียนเราจบการศึกษามาคือได้เครดิตไงเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณของโรงเรียนที่เราเรียนจบมาหรืออย่างตัวเองอยู่วัดภูจวงเนี่ยนะหรือตัวเองอยู่วัดภูจวงเนี่ยก็ปรากฏว่าเราเนี่ยได้รับเครดิตจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็ให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์ให้เครดิตเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเพราะว่ามองว่าเราสามารถทำได้คือการที่เราจะได้เครดิตสักอย่างหนึ่งมันต้องมีโอกาสแล้วก็ต้องมีความเหมาะสมอะท่านก็ให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญคุณเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่หมดชดใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดพอเรารู้ว่าใครมีบุญคุณกับเราปุ๊บเนี่ย
มันจะยากมากเลยที่เราจะไปล่วงเกินหรือจะไปก้าวไก่หรือจะไปแสดงอาการที่มันไม่เหมาะสมกับท่านมันเป็นไปไม่ได้หัวใจของเราเนี่ยมันจะมีความเคารพเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสร้างภาพหรือไปบอกตัวเองว่าฉันต้องเคารพเธอนะหรือคนนี้มีบุญคุณกับฉันนะมันไม่เป็นหัวใจของคนกตัญญูเนี่ยไม่ต้องสร้างค่ะมันเกิดมาจากในใจแท้ๆมันเป็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะน้องตังไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะหรือว่านอนแล้วเนี่ยตอนนี้ขี่โมทางนู้นตีสองตีสามได้ตอนนี้นะทางนู้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการนึกถึงบุญคุณคนเนี่ยเพื่อนของเราเองก็เถอะพอมองไปทางไหนเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตฉันเจอแต่คนดีพอเรามองไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราเจอแต่คนดีเนี่ยโลกนี้มันก็เลยน่าอยู่โลกนี้มันน่าอยู่เพราะว่าเพราะอะไรเพราะใจของเราเนี่ยมันดีใจของเรามันดีปุ๊บเนี่ยมันมองโลกสวยไปหมดอ่ะแต่พอใจของเรามันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็มองโลกไม่ดีความสุขทั้งหมดทั้งโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยเราไม่ต้องไปหามันเลยค่ะกลับมาหาตัวเราเองทำใจของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้คำว่าบริสุทธิ์ที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีกิเลสปนอ่ะเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ทำยังไงให้มันมีเหมือนกับสีขาวกับสีดำสีขาวกับสีดำเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นสีเทา50-50แต่ถ้าเกิดว่าสีขาวกับสีดำรวมกันเนี่ยถ้าสีขาวเยอะกว่าสีดำนิดเดียวมันก็จะกลายเป็นสีขาวหมุนๆแต่ถ้าเกิดว่าสีดำเยอะกว่าสีขาวน้อยกว่าสีขาวนิดเดียวมันก็จะกลายเป็นดำจางๆเป็นดำจางๆนะมันขาวหมุนๆกับดำจางๆคือดำก็ดำไม่สนิทอะดำจางๆเปรียบเสมือนกับจิตใจของคนก็เหมือนกันอย่างพระอรหันต์เนี่ยค่ะพระอรหันต์เนี่ยจิตใจเนี่ยเหมือนกับสีขาวส่วนคนที่มีอวิชชาเนี่ยหรือเป็นคนพาลเนี่ยจิตใจจะเหมือนสีดำแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะขาวตลอดชีวิตหรือเราจะดำตลอดชีวิตก็ไม่ใช่มันเป็นช่วงไปแต่ทำยังไงล่ะให้ช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีสีขาวมากกว่าสีดำสีขาวคือการมองเห็นถ้ามีสีขาวเยอะการมองเห็นโลกเนี่ยมันก็จะสวยแต่ถ้าเกิดสีดำมันเยอะการมองโลกมันก็จะไม่สวยเป็นแบบนั้นอะไรทำให้ใจมันเป็นสีขาวอะไรทำให้ใจเป็นสีดำสติทำให้ใจเป็นสีขาวถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างถ้าเกิดสติเกิดขึ้นมาปุ๊บศรัทธาวิริยะอะไรต่างๆเนี่ยมันไหลออกมาเป็นฝ่ายกุศลหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นโมหะหรือเป็นอวิชชานำคือสีดำพอจิตมันเป็นสีดำปุ๊บเนี่ยหรือจิตเป็นโมหะปุ๊บเนี่ยทั้งความโกรธความโลภความหลงต่างๆเนี่ยมันก็ไหลลงมาหมดเลยมันเป็นสองส่วนดังนั้นเนี่ยท่านญาติธรรมคะถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยที่เราเกริ่นกันไปตอนเข้าชั่วโมงก็คือว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเล็งไปที่เหตุเลยเหตุของความสุขกับเหตุของความทุกข์แต่ทุกวันนี้เราบอกว่าเราเอาแค่นี้แหละบางคนพูดเหมือนปล่อยวางเลยนะแล้วก็ดูถูกคนที่เข้าวัดขอโทษนะคะบางคนเนี่ยดูถูกคนเข้าวัดอ่ะว่าเนี่ยเข้าวัดแล้วยังอยากจะนิพพานนู่นนี่นั่นสำหรับฉันเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วฉันไม่หวังอะไรมากยกตนข่มท่านอันนี้เขาเรียกยกตนข่มท่านนะยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ข่มคนอื่นลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็เป็นกันบ่อยการคุยกันเนี่ยบางทีนะถ้าเกิดว่าเราอดที่จะไม่พูดได้เนี่ยแล้วลองฟังคนอื่นคุยดูเราจะรู้ว่าการคุยเนี่ยมันจะมีลักษณะเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาคนที่มีการเปรียบเทียบตลอดเวลาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องของการใช้มานะทิฏฐิ
ไอ้เจ้ามานะทิฏฐินี่แหละที่มันทําให้เราเรียนรู้อะไรไม่ได้ซึ่งเราพูดกันมา2วันแล้วเรื่องของคนที่ว่านอนสอนง่ายกับว่านอนสอนยากซึ่งปรากฏอยู่ในมงคล38ประการถ้าข้อนี้มันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้นำมาให้กับเราไม่ได้นำมาประเคนให้กับเรานะคะพระพุทธองค์ทรงชี้บอกว่าถ้าเธอเนี่ยต้องการธรรมะโอสถเนี่ยเธอควรทำตัวยังไงเธอถึงจะได้สิ่งดีๆนั้นมาอริยสัจไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ตรงไหนอริยสัจเกิดขึ้นได้เสมอหากใจของเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงได้แต่ในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงอริยสัจได้ค่ะทัยติธรรมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเอาเพียงกุศลเล็กๆมันก็สามารถทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขได้ละกุศลเล็กๆก็พอไม่ต้องไปเอากุศลใหญ่ๆโตๆอะไรนะเอากุศลเล็กๆถ้าจิตของเราเนี่ยเกาะต้องบอกว่าเกาะเลยนะซึ่งบางคนดูถูกกุศลเล็กๆน้อยๆบอกกุศลนั้นๆดูถูกเขาว่าบุญนั้นไม่ดีบุญนี้ไม่ดีไปดูถูกคนน่ะซึ่งการดูถูกคนเองเนี่ยมันก็เป็นอกุศลถ้าเกิดใครที่เขาทำกุศลอยู่แม้กระทั่งเขาไม่มีเงินสักบาทเดียวแต่เขาพยายามที่จะทำความเพียรอยู่เขาก็จะได้กุศลตรงที่เขารักษาใจกับความเพียรสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะสาวเวียงน้องเวียงนะคะพี่สุริยาอายุยืนมากเลยเชื่อไหมเ มื่อคืนเมื่อเช้าสิเมื่อเช้าดูเฟซบุ๊กเห็นพี่สุริยาที่เฟซคิดถึงว่าพี่สุริยาหายไปเลยนะพอคิดปุ๊บพี่สุริยาก็มาเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนไม่ดีเนี่ยจะพยายามไม่คิด เดี๋ยวโผล่นะพอคิดถึงใครคนนั้นมาเลยค่ะที่จะทำนะคะคิดถึงพี่สุริยาก็มาเลยนะคะทีนี้เนี่ยพูดต่อว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมีความสุขตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งแรกเนี่ยหัวใจของเรามันต้องเปิดอะแม้กระทั่งทิฏฐิมานะว่าเราเป็นคนดีคนเก่งคนดังคนอะไรก็แล้วแต่มันต้องเอาออกให้หมดมันต้องไม่มีตัวรู้แล้วอะ เพราะว่าถ้าเรายังร้องไห้อยู่เนี่ยมันรู้แล้วไม่ได้คนที่รู้แล้วเนี่ยมันต้องไม่ร้องไห้มันจะมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มที่มีความสุขมันเบาจากกิเลสไงคนร้องไห้ทุกคนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากอกุศลแม้กระทั่งร้องไห้ด้วยความดีใจนะยกเว้นปิตินะปิติก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นอัตตาอยู่นะมันดีใจที่ตัวเองได้ดีอ่ะมันก็ยังมีความยินดีอยู่แต่ว่ามันก็เป็นกุศลมันเป็นอัตตาที่เรียกว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นกุศลอยู่กุศลมีอยู่สองอย่างคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญานะก็คืออย่างคนที่สัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้แต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์5คือขันธ์5เนี่ยใครๆก็พูดได้นะคะแต่คนจะรู้จักขันธ์5จริงๆเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่นะก็สวัสดีค่ะแม่ชีสังวาลนะตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันนะคะตอนนี้ก็น่าจะไปรักษาตัวอยู่ทีนี้ที่เรามาพูดเรื่องนี้กันเพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนที่ว่านอนสอนง่ายคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่มีเป็นคนที่เชื่อคนง่ายไม่ใช่นะ
คนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสอนง่ายสอนง่ายคือสอนแล้วรู้เรื่องอะแต่คนเชื่อคนง่ายเนี่ยบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องนะคนละอันนะว่านอนสอนสอนง่ายง่ายแปลว่าสอนแล้วเข้าใจง่ายอะแต่คนเชื่อคนง่ายเนี่ยบางทีก็เพราะมันสอนยากนี่แหละมันเลยเชื่อคนง่ายไปเชื่อคนอื่นแต่ไม่เชื่อผู้รู้ไม่เชื่อคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้คนที่มีพระคุณแต่ไปเชื่อที่มันตรงกับกิเลสคนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่สังเกตดีๆนะคะเอาเราเอาธรรมะเนี่ยมาจับความจริงกันคนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความโลภหรือความรักตัวเองอย่างผิดๆคนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยมีความรักตัวเองแต่รักตัวเองอย่างผิดๆก็คือ อย่างเช่นคนที่ถูกตกทองอายุตัวอย่างคนถูกตกทองนี่ก็เชื่อคนง่ายไม่ใช่ว่านอนสอนง่ายนะเชื่อคนง่ายกำลังจะเปรียบเทียบให้ดูว่าความว่านอนสอนง่ายเนี่ยกับความเชื่อคนง่ายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเชื่อไปหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าว่านอนสอนง่ายเขาเอาทองมาหลอกเอาทองมาหลอกหรือมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยฟังรายการวิทยุก็เป็นข่าวคุณยายอยู่ท่านหนึ่งไม่รู้จังหวัดอะไรเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันคุณยายอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านอยู่ปลายสวนปลายไร่เลยนะแต่ว่ามีเงินเก็บเยอะอันเนี้ยตอนหลังเนี่ยที่ถูกจับได้เนี่ยเขาว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารเองเนี่ยมีส่วนให้ข้อมูลหรือไม่ก็คนสนิทไม่อย่างนั้นไม่รู้หรอกใครจะไปรู้แล้วขับรถผ่านถนนขับรถผ่านท้องนาหรือคนแก่อยู่ในป่าลึกๆเนี่ยใครจะรู้ว่าคนแก่คนเนี้ยมีเงินเก็บกี่แสนนอกจากว่ามีคนไปบอกอันนี้สามารถเดาได้เทียบเคียงจากความเป็นจริงได้คุณยายคนนี้แกก็มีเงินเก็บหลายแสนทีนี้ก็มีคนเข้าไปหาคุณยายด้วยความซื่อก็เขาบอกว่าเขามีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่เท่าไหร่จะไม่ได้ละแต่ว่าเป็นลอตเตอรี่นั่นแหละไปบอกคุณยายว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาไปขึ้นเงินลดราคาลอตเตอรี่อันเนี้ยหลายแสนขอเงินคุณยายแค่ส่วนหนึ่งแต่ก็หลายแสนอยู่เหมือนกันขอเงินคุณยายเกือบหมดอะสัก 4-5 แสนได้ตอนนั้นจำไม่ได้สัก 4-5 แสนแล้วถ้าเกิดคุณยายไปขึ้นเงินเนี่ยน่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือไงไม่แน่ใจอะถ้าไปขึ้นเงินเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่านี้ยายก็ดีใจว่าโอ้โหแหมทำไมอยู่ดีๆเนี่ยลาบเนี่ยมันมาถึงหลังไร่เลยปลายไร่ปลายสวนเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยมันไม่มีโชคลาภขนาดนี้นะแหมมันมาจนถึงปลายไร่เลยนะเงินทองสวัสดีเจ้าพ่อน้องบีหนาวหรือเปล่าปากชมนะทีนี้ก็ปรากฏว่าคุณยายก็ไปธนาคารกับเขาเงินไม่มีกับตัวหรอกแต่มีสมุดบัญชีไปธนาคารกับเขาเอาเงินธนาคารเนี่ยให้เขาไปหมดเลยให้เขาไปหมดเลยแล้วก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นเงินอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่นิยายนะเรื่องจริงแล้วก็เอาลอตเตอรี่เนี่ยไปขึ้นเงินปรากฏว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมไปแจ้งความถึงเป็นข่าวขึ้นมาไปแจ้งความว่าเนี่ยลอตเตอรี่ที่ได้อยู่เนี่ยมันเป็นของปลอมถูกหลอกลอตเตอรี่ที่ได้อยู่เป็นของปลอมคุณยายก็เสียใจมากเลยว่าโอ้โหแล้วคิดถึงตามหลักความเป็นจริงว่าคนที่เอาลอตเตอรี่เข้าไปในนาขนาดนั้นน่ะไปในสวนลึกๆขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดเขาจะไปขึ้นเงินจริงๆแล้วได้เงินมากกว่าเดิมเนี่ยเขาไปที่ขึ้นเงินเลยไม่ดีกว่าหรอไหนจะต้องรับยายพายายไปที่ธนาคารพายายไปเบิกเงินกับเอาเงินเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเลยเนี่ย
อันไหนมันจะได้เงินเยอะกว่ากันได้เงินง่ายกว่ากันแต่คนแก่ก็คิดไม่ถึงแต่ไอ้ที่มันถูกหลอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะความต่างกันของเงินไอ้ที่มันถูกหลอกเนี่ยเพราะความต่างกันของเงินที่เมื่อไปขึ้นเงินแล้วเนี่ยคนที่เป็น18มงกุฎเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้เงินเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าที่ตัวเองมีอยู่ในบัญชีก็ยอมทิ้งบัญชีตัวเองเพื่อที่จะไปเอาเงินที่ก้อนใหญ่กว่าทีนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าคุณยายเนี่ยว่านอนสอนง่ายหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้เชื่อคนง่ายไอ้การที่เราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันวิเคราะห์ได้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากกิเลสเราอยากจะได้ของเขาเราก็เลยยอมเขายอมเชื่อเขาอะเพราะมีผลประโยชน์เอาง่ายๆเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายอะที่เขาจีบกันใหม่ๆอะอย่างผู้ชายจีบผู้หญิงเนี่ยเราจะเห็นมีคลิปวิดีโอมีเพลงร้องล้อเลียนชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้อะไอ้ที่ชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ชี้อะไรก็เป็นอันนั้นไปหมดเลยอะตอนที่รักกันใหม่ๆไม่ใช่ว่านอนสอนง่ายนะก็เพราะว่าความที่ต้องการผลประโยชน์หรืออาจจะต้องการตัวผู้หญิงอาจจะต้องการตัวผู้ชายคนนั้นเราจึงยอมไงเราจึงยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขารักเราเรายอมทิ้งความเป็นตัวของเราเองไปเลยเพื่อที่จะให้ใครสักคนหนึ่งมารักเราคุณยายยอมทิ้งบัญชีเพื่อให้ได้เงินมากกว่าเดิมทุกคนมีวัตถุประสงค์ทุกคนมีกิเลสไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยแหละที่มันหลอกให้เราเนี่ยทำทุกอย่างยอมค่ะยอมทุกอย่างเลยที่อยากจะได้เนี่ยกิเลสมันหลอกแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสตัวเนี้ยมันจะยืนอยู่บนความยุติธรรมในหัวใจมันจะเข้าใจโลกมนุษย์ขึ้นคืออ้าวมันไม่ใช่ของเราสมมติว่าเราไม่มีกิเลสที่เราอยากจะได้อย่างเช่นเราไปเจอผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะมองเขาตามความเป็นจริงว่าเออคนคนนี้เขาเรียกคนดีนะคนคนนี้เขาเรียกคนเลวนะคนคนนี้ไม่ดีงูนี้สติมันจะมาเต็มๆมันจะมองรู้หมดแต่พอโมหะมันมาเนี่ยมันกลายเป็นคนลุ่มหลงอ่ะมองคนไม่ดีก็กลายเป็นคนดีได้คือจิตมันจะเอาอ่ะจะเอาไปทำภรรยาจะเอาไปทำสามีเนี่ยมันก็จะมองด้วยความลุ่มหลงดีไปหมดอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งที่คุณยายคนนี้ท่านโดนเนี่ยคือพอมีคนมาบอกว่าเนี่ยจะมีเงินมากกว่าเดิมเนี่ยมันดีไปหมดอ่ะเขาสั่งให้ทำอะไรเนี่ยเชื่อไปหมดเลยเขาสั่งได้เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้เงินก็สั่งได้คนที่อยากจะมีกามตัณหามีกามราคะไปรักใครชอบใครเนี่ยก็ถูกสั่งได้เหมือนกันจะถูกผู้หญิงคนนั้นสั่งจะถูกผู้ชายคนนั้นสั่งได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันอยากได้ก็จึงถูกหลอกถูกสั่งได้ทุกอย่างแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีตรงนั้นหรือว่าเรามีสติเนี่ยมันจะเลือกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เลือกสามีเลือกภรรยาหรือเลือกชีวิตเนี่ยถ้าเขามีสติเขาก็จะได้คนดีๆเพราะเขาเลือกเป็นเขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ถ้าเกิดเลือกด้วยอำนาจของโมหะเนี่ยมันก็จะไม่ได้แล้วอันนี้เรากำลังเปรียบเทียบกันระหว่างความที่เชื่อคนง่ายแต่ทีนี้เนี่ยความที่เป็นคนว่านอนสอนง่ายเนี่ยคนว่านอนสอนง่ายเนี่ยอย่าลืมนะคะคำว่าสอนง่ายเนี่ยแสดงคนนั้นต้องฉลาดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานคำว่าข่ายพยานเนี่ยก็คือคนที่มีบารมีแล้วก็สามารถที่จะฟังธรรมนั้นรู้เรื่องก็ต้องย้อนกลับไปที่ครั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในครั้งที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้เนี่ยเราเคยพูดกันบ่อยแล้วว่าแต่ว่าบางท่านก็เข้ามาฟังใหม่ๆก็มีเราบอกว่าเนี่ยกว่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาเป็นพระโพธิสัตว์กว่าที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอนิยตะด้วยกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะก่อนที่จะมีความคิดว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีเหมือนกันนะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเหมือนกันนะกว่าจะคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องสะสมบารมีมาเยอะมันจะมีใครสักกี่คนที่จะคิดทำเพื่อคนอื่นอย่างหัวใจจิตอาสาเนี่ยแหละค่ะที่หลายๆท่านได้เข้ามาฟังกันหัวใจจิตอาสาได้แหละค่ะหัวใจพระโพธิสัตว์แต่อยู่ที่ว่าจะมีความปรารถนาไหม
ถ้ามีความปรารถนาเนี่ยต้องเสียสละยิ่งยวดขึ้นไปอีกถึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยหลายท่านก็ไม่ได้ปรารถนาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปรารถนาเนี่ยก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไปก็เป็นเส้นทางเดียวกันแต่ว่ามันสละไม่เท่ากันหัวใจของพระโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยการที่เรามีหัวใจของพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยในการเสียสละเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสะสมบารมีมาเยอะเหลือเกินที่จะแสดงธรรมให้คนอื่นน่ะได้บรรลุธรรมลึกๆอยู่เอาง่ายๆเนี่ยธรรมวลีนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปพูดถึงความสูงส่งของพุทธเจ้าขนาดนั้นเอาแค่ของเราเนี่ยเราพูดธรรมะเนี่ยเรายังอยากเลยที่จะพูดให้คนฟังเรารู้เรื่องอ่ะเรามีความพยายามเราขยันที่จะอธิบายมีความสุขกับความพยายามมีความสุขกับความขยันมีความสุขกับการได้พูดธรรมะของพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดมันจะมีความสุขมากไปกว่านี้คือคนฟังรู้เรื่องคนฟังแล้วเข้าใจแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วมันยากมากไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยแหละที่คนฟังแล้วไปปฏิบัติได้จริงเนี่ยมีความองอาจมีความมั่นคงมีความกล้าหาญที่จะไปสู้กับกิเลสมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการทำความดีเนี่ยเราจะพูดยังไงให้เขามั่นใจในการทำความดีโดยที่เขาไม่อายใครบางคนทำความดีก็อายคนอื่นนะทำความชั่วไม่อายโอ้คิดได้ไงบางทีความดีบางอย่างเนี่ยเอาไม่อยากทำอายเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาแบบเนี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกลับมาตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยโอ้โหปฏิจจสมุปบาทค่ะบางคนก็บอกมันอันเดียวกันกับอริยสัจพูดอย่างนั้นก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเข้าใจอริยสัจที่ไม่เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทคืออะไรก่อนจริงๆแล้วมันจะบอกคนละอันกันก็ได้จะบอกอันเดียวกันก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะพูดว่ามันเป็นอันเดียวกันแบบไหนหรือเป็นคนละอันกันแบบไหนเป็นอันเดียวกันคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นคนละอันกันก็เพราะว่ามันใช้ประโยชน์คนละอันกันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเหมือนกับถ้าเราพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์อะไรสักอย่างนึงแล้วเกิดความเข้าใจสิ่งนั้นโดยละเอียดเข้าใจสิ่งนั้นโดยละเอียดเลยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ยแล้วการนำความเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ก็คืออริยสัจคนละอันแต่ก็คือสิ่งเดียวกันแหละเรากำลังพูดสิ่งเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำให้เป็นแบบนี้อย่างเช่นหมอที่เขารักษาโรคเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงแล้วมันร่างกายของเรามันทำงานกับสิ่งที่กินเข้าไปยังไงบ้างเช่นกินน้ำตาลเข้าไปกลายไปเป็นแป้งเป็นอะไรหรือยังไงก็แล้วแต่หรือกลับมาเป็นน้ำตาลอีกมันเกินมากลับมาเป็นน้ำตาลอีกหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ถึงการทำงานของร่างกายเมื่อเรารู้กระบวนการทำงานของร่างกายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเอาใส่อะไรเข้าไปในร่างกายให้มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือเราควรจะกินขนาดไหนที่ให้ร่างกายของเราเป็นประโยชน์อันนี้แหละคืออริยสัจปฏิจจสมุปบาทคือความจริงสูงสุดของชีวิตความจริงสูงสุดของความสุขแล้วก็ความทุกข์ด้วยนะเป็นความจริงสูงสุดถ้าทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจอริยสัจถ้าเกิดเข้าใจปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเปรียบเสมือนกับอะไรเหมือนกับพื้นฐานของความเข้าใจอริยสัจถ้าพื้นฐานความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่มีอริยสัจก็ไม่มีทางเข้าใจแต่มันเป็นอันเดียวกันฟังแล้วงงไหมคะนะมันเป็นกลไกคือเราต้องเข้าใจเขาอะทีนี้เมื่อเราเข้าใจอริยสัจเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยดังนั้นเราเนี่ยจึงต้องกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองนะทำความเข้าใจกับตัวเองในการที่เราจะเรียนรู้พระพุทธเจ้าเองเนี่ย
เมื่อตรัสรู้อริยสัจเอ้ยตรัสรู้อริยสัจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทก่อนเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็จึงเข้าใจอริยสัจดังนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์จะทรงแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องแสดงความเป็นจริงของปฏิจจสมุปบาทหรือที่เราเรียกกันว่ารูปกับนามนั่นเองย่อๆการทำงานของรูปกับนามความเป็นอนัตตาเนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือความจริงของความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเนี่ยผ่านกระบวนการปฏิจจสมุปบาทหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์จิตของมนุษย์จิตของเทวดาจิตของสัตว์นรกจิตของเปรตจิตของอสุรกายจิตของสัตว์เดรัจฉานหรือจิตของพรหมและจิตของอรูปพรหมทั้งหมดเลยเนี่ยต้องผ่านกระบวนการปฏิจจสมุปบาทหมดเลยดังนั้นพระพุทธองค์จึงมีความเข้าใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทั้ง31ภพภูมิการเกิดเป็นยังไงตายไปแล้วเกิดตรงนี้เกิดมันเข้าใจหมดทีนี้ก็ละเอียดสิพอละเอียดปุ๊บเนี่ยความปรารถนาที่คิดว่าจะสอนคนเนี่ยให้คนคนนั้นเนี่ยเข้าใจอ่ะคิดมาตลอดเลยว่าโอ๊ยทำยังไงเนาะเราจะสอนให้คนเข้าใจเนี่ยเราจะบรรลุธรรมเองแล้วเราก็จะสอนให้คนเข้าใจเนี่ยปรากฏว่าพอพุทธองค์ตรัสรู้เองแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วมันไม่ได้สอนง่ายๆธรรมวลีนี่ค่ะที่พูดอยู่เนี่ยชื่อธรรมวลีบางท่านเข้ามาเอ้ยใครวะเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องชื่อธรรมวลีสมัยก่อนที่ยังไม่ได้เรียนมาเยอะหรือศึกษาพอจะมีประสบการณ์ประมาณนี้ไม่ได้เยอะนะคะเยอะของเราอะกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้เยอะกว่าคนอื่นต้องบอกอย่างนั้นไม่ได้เป็นคนวิเศษเป็นคนอะไรทั้งนั้นล่ะค่ะเป็นเท่าที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็เยอะกว่าตัวเองเมื่อในอดีตทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรู้นิดเดียวเนี่ยโอ้ยธัญญาติธรรมอยากจะพูดอยากจะบอกให้คนอื่นเขารู้ว่าธรรมะมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนี้มีความอยากพูดมีความอยากบอกแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับพูดง่ายอ่ะเจอใครก็อยากจะพูดธรรมะให้เขาฟังเขาจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเราพูดเขาน่าจะรู้เรื่องนะอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้เนี่ยเวลาผ่านมาเกือบ30ปีที่อยู่ในวงการนี้วงการที่ศึกษาพระธรรมด้วยกันแล้วก็เจอญาติธรรมเจอบุคคลมากมายเหลือเกินในพุทธศาสนาซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เจอคนข้างนอกน้อยมากรู้จักคนในวัดในอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยแทบจะไม่ได้รู้จักคนนอกเท่าไหร่น้อยจนไม่รู้จะน้อยยังไงคนที่อยู่ข้างนอกจริงคือญาติเนี่ยก็คือคนนอกบางทีเขาก็ไม่ได้เข้าวัดเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นเลยเนี่ยที่จะรู้จักทำงานอยู่ข้างนอกแล้วไม่เคยเข้าวัดเลยเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอเลยเจอแต่คนที่อยู่ในวัดทีนี้การที่เราเนี่ยได้เจอคนตรงเนี้ยมากๆหรือเจอคนต่างๆมากมายเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะพูดธรรมะเนี่ยมันไม่ได้พูดง่ายๆมันต้องหาคนที่ฟังรู้เรื่องด้วยถ้าเราหาคนที่ฟังเรารู้เรื่องไม่ได้เนี่ยคือเราจะพูดให้ใครฟังมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะฟังเรารู้เรื่องนะคะท่านญาติธรรมฟังเราไม่รู้เรื่องพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเขาเรียกว่าเกิดเหมือนกับหยุดอะหยุดนิดหนึ่งเลยโอ้โหตายแล้วสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของความละเอียดเป็นเรื่องของความละเอียดมากของการเกิดการดับของสรรพสิ่งทั้งหลายทีนี้เนี่ยเมื่อมีความละเอียดเนี่ยการที่เราจะอธิบายให้ใครฟังสักคนเนี่ยมันก็เริ่มยากแล้วเพราะตัวเองมาเรียนค่ะไม่อยากพูดแล้วคราวนี้คือมีอยู่ครั้งหนึ่งได้โกรธกันอ่ะเขาโกรธเรานะเราไม่ได้โกรธเขาหรอกเราก็ไม่เหมือนถูกบังคับอ่ะ
เขาโทรศัพท์มาถามอาจารย์หาเรื่องคุยหาเรื่องคุยอริยสัจคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องคุยกันทางโทรศัพท์เราก็เลยบอกกันอาจารย์ไตรลักษณ์คืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีคนมาถามว่าอริยสัจคืออะไรถามว่าไตรลักษณ์คืออะไรเนี่ยไม่ยากเลยในการตอบกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อนะคะไม่ยากเลยในการตอบอ่านหนังสือมาอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรตอบเป็นฉากๆเลยอริยสัจไตรลักษณ์คืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาความเกิดขึ้นกับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาอธิบายได้หมดสมัยก่อนแต่พอมาเดี๋ยวนี้พอมีคนมาถามว่าอริยสัจคืออะไรมันปวดหัวใจที่จะตอบมันดูคนฟังแล้วมันตอบไปมันก็ไม่ตรงกับความจริงอะคิดอย่างนั้นอะคือเรารู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่พอเราดูคนฟังแล้วเราจะฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยแต่ใช่ให้เราพูดที่มันไม่ใช่ความจริงอะเหมือนกับโรงเรียนที่เขาสอนนักเรียนอะอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรทุกข์คืออะไรเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นข้อมูลท่องจำที่จะปูพื้นฐานไปสู่อนาคตแต่ทีนี้พอถามเราปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากพูดแค่นี้ไงถ้าให้เราพูดเนี่ยเราก็อยากจะพูดที่มันเป็นของจริงอ่ะที่มันใช่อ่ะถ้าคนฟังไม่ได้โอ้ต้องปรับตัวเองเยอะเหมือนกันเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแน่ๆเลยจะให้เราพูดเราก็ไม่อยากพูดเราก็เหนื่อยอ่ะเราดูแล้วเราเหนื่อยแน่นอนก็เลยไม่พูดดีกว่าเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไปพูดเลยนะคะเอาไปโพธนาเอาไปประจานเอาไปว่าคนอื่นฟังว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่มีความเมตตาขาดความเมตตาถามไปแล้วไม่ตอบไอเราก็รู้สึกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะคือเรารู้แล้วว่าคนถามเนี่ยฟังเราไม่รู้เรื่องแน่นอนโดยความที่มันรู้จักกันส่วนตัวในระดับนึงอ่ะรู้จักเขาเยอะพอสมควรอ่ะนะคะสวัสดีค่ะทิดยงอยู่ในที่ไหนเอ่ยราชบุรีหรือเปล่านะคะทักนิดนึงนะทีนี้ด้วยความที่รู้จักส่วนตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็จะทรงเลือกที่คนที่ฟังเรารู้เรื่องจริงๆคนที่อยู่ในข่ายพยานเนี่ยคือฟังเรารู้เรื่องจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าไปเจอปุ๊บจะพูดกับใครก็พูดหมดไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงเลือกคนที่จะป้อนวิธีการที่จะให้เขาเนี่ยไปปรุงธรรมโอสถได้ใครที่ดูแล้วสติปัญญาไม่เพียงพอเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงแนะนำถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครมีอุปนิสัยก็ต้องดูอีกว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีความที่จะมีความพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์หรือไม่มีความพร้อมที่จะเป็นพระอริยบุคคลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขายังมีบุญที่เขาสามารถฟังพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจิตมันขยับขึ้นจิตมันขยับขึ้นมันสูงขึ้นอ่ะได้อ่ะพระพุทธองค์ก็ทรงโปรดที่จะเมตตาขยับจิตให้กับมนุษย์แต่ถ้าเกิดใครฟังแล้วมันเสมอตัวเนี่ยจะพูดทำไมให้มันเหนื่อยบางทีมันก็ต้องเขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลอ่ะบางทีด้วยความที่เราเป็นคนสาธารณะเนี่ยปรากฏว่าพอเราไม่ทำอะไรให้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกสวัสดีค่ะพี่ประนอมเรียกพี่ไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆทีนึงว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือเป็นรุ่นไหนนะคะตอนนี้ขออนุญาตเรียกพี่ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามเราฟังทีนี้เนี่ยก็ถึงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยโดยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเอากับเราให้ได้ทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดหรือพูดก็ได้แต่ก็กลายเป็นว่าอ้าวพอเราไม่พูดปุ๊บเนี่ยเราใจร้ายเราไม่ดีคนไม่พูดใจร้ายด้วยเหรอลองคิดดูว่าคนอื่นไม่พูดอ่ะเป็นคนปกติแต่ว่าถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราใจร้ายเป็นอย่างนั้นไปทีนี้กลับไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นแล้วว่าความละเอียดลึกซึ้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จึงกล่าวถึงพระพรหมที่มาอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่มีทุลีในตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่คือโอ้โหมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาก็จะสอนใครละคราวเนี้ยคืออย่าลืมนะคะว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย
คนบนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยไม่มีใครที่เป็นพระอรหันต์เลยนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วคนที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจตอนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครเลยตรัสรู้ท่ามกลางคนที่เพราะถ้าเกิดว่ามีคนอื่นเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วแสดงว่าองค์ที่ตรัสองค์ที่ได้เนี่ยไม่ใช่ตรัสรู้ละตรัสรู้ต้องไม่มีใครเป็นอะไรมาเลยพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกการที่จะสอนเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าทรงหยุดนิดนึงเลยนะหยุดเขาเรียกใช้ภาษาตรงหยุดเนี่ยไม่ได้ก็ทรงหยุดนิดนึงเลยหยุดนิดนึงว่าโอ้ยคนเนี่ยนะคะเราจะสอนใครได้ยังไงธรรมะพุทธองค์ทรงละเอียดลึกซึ้งซะขนาดนี้แล้วดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยจึงหยุดพรมเนี่ยอารัธนาท่านเปรียบพรมอารัธนาเนี่ยที่สี่หน้าเนี่ยคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยคืออะไรไม่ใช่การแสดงออกนะบางทีบางคนแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนเมตตาแสดงออกว่าตัวเองช่วยเหลือคนอื่นแสดงออกว่าตัวเองเป็นคนที่มุทิตาคือยินดีในความดีของคนอื่นแสดงออกจากคำพูดอะแต่ความจริงมันไม่ใช่คำว่าพรหมในที่นี้เนี่ยหมายถึงหัวใจเนี่ยที่มันมีความเมตตาจริงๆคือปรารถนาจริงๆอะการที่เรายังทำให้คนอื่นมีความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่พรหมไม่ใช่เราเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของชีวิตเบียดเบียนคนอื่นในเรื่องของบุคคลนั้นเป็นที่รักหรือคำพูดที่เรายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่หรือแม้กระทั่งเราเบียดเบียนตัวเองจากของมึนเมาต่างๆเพียงความเมตตาพื้นฐานขนาดนี้เราไม่ได้นะเราจะบอกว่าหัวใจเราเป็นพรหมไม่ได้มันขาดหัวใจของความเป็นพรหมไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยคือความเมตตาทีนี้พุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงพระพรหมเนี่ยก็ทรงมาราธนาพุทธเจ้าว่าผู้ที่ไม่มีทุลีในตาน้อยขอให้พระองค์ทรงเมตตาเถอะเมตตากับบุคคลทั้งหลายที่ยังมีกิเลสน้อยอยู่พระพุทธเจ้าก็จึงทรงรับอาราธนาพรหมที่เราไปวัดกันแล้วมีการอาราธนาพรหมกันนะคะพุทธเจ้าก็รับอาราธนาพรหมเพื่อที่จะสอนสัตว์โลกทั้งหลายหลังจากนั้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกซะก่อนว่าใครเนี่ยที่เหมาะสมกับการแสดงธรรมเห็นไหมคะพระพุทธเจ้ายังเลือกคนที่จะแสดงธรรมคือเลือกคนที่ว่านอนสอนง่ายกลับมาคำนี้ต่อคำว่านอนสอนง่ายเนี่ยก็คือสอนแล้วมันรู้เรื่องอะ ว่านอนสอนยากเนี่ยก็คือสอนแล้วมันไม่รู้เรื่องอะคนว่าคนหัวเขาเรียกว่าคนเชื่อคนง่ายเนี่ยคือคนที่มีปัญญาจึงไปเชื่อคนง่ายแต่คนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยฉลาดไงจึงสอนแล้วมันง่ายมันง่ายแต่คนสอนอันนี้เริ่มโหอธิบายไปอธิบายมาก็เข้าใจกันเองนะคะท่านจะทำว่านอนสอนง่ายก็คือคนสอนแล้วมันสอนง่ายอ่ะเพราะคนฟังมันฉลาดคิดฉลาดพิจารณาจนได้ผลสมกับที่คนสอนเนี่ยเขาอยากจะให้เขาจึงเรียกว่านอนสอนง่ายไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็หัวอ่อนเป็นไปกับเขาหมดอันนั้นไม่ได้สอนง่ายนะคะบางทีสอนยากอีกต่างหากเพราะสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสักทีนึงเพราะว่าสติปัญญาน้อยนะคะสติปัญญาน้อยโดนหลอกง่ายโดนอะไรง่ายเหมือนกับที่คนที่มีกิเลสอะกิเลสมันนำชีวิตไปนะอย่างเช่นคนถูกตกทอง18มงกุฎหรือถูกหลอกอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าคนเชื่อคนง่ายแยกออกจากกันนะคะต้องแยกออกจากกันคนว่านอนสอนง่ายคือคนฉลาดแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้แล้วรู้เรื่องเลยแล้วได้ผลเลยว่านอนสอนง่ายนะคะก็ลักษณะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ก็พอจะเกินคำว่านอนสอนง่ายได้เนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาไป1ชั่วโมงแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านเทศติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ก็ขอบคุณพี่เกศด้วยนะคะที่แจ้งเวลาแล้วก็ขอบคุณท่านเทศติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ